สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาสอนการเย็บตัวช้างนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนหัวนะคะส่วนลำตัวก็จะมีส่วนหูนะคะอันนี้คือแขนขาแขนจะเล็กกว่าขานิดนึงนะคะแล้วก็มีส่วนของงวงและหางซึ่งเราจะใส่ใยโพลีเอสเตอร์แล้วทุกชิ้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็นำหัวกับลำตัวนะคะมาประกอบกันแบบนี้นะคะระวังนิดนึงนะคะไหมมันจะล้นออกมาแบบนี้เวลาเราสอดเข็มเข้าไปเราก็พยายามเลี่ยงอย่าให้มันโดนไหมนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอมันทะลุออกมาก็เดี๋ยวก็ต้องมาเก็บกันอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเย็บวนไปนะคะนี่นะคะเมื่อรอบแล้วเราก็ขมวดปมค่ะถอดปมเสร็จปุ๊บส่วนต่อไปที่เราจะติดก็คือหูให้เราสอดเข็มนะคะขึ้นมาประมาณด้านบนนี้เลยนะคะเราก็เอาหูมาวางนี่นะคะหูมาวางแล้วเราก็ใช้เข็มแทงลงไปแบบนี้นะคะนี่เราจะได้หูแล้วนะคะถ้าดูมันสูงไปนิดก็เลื่อนลงมาหน่อยนึงนะคะเลื่อนลงมานิดนึงแบบนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะต่อไปเราก็เย็บเลยค่ะเย็บแบบนี้นะคะเย็บพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะจนสุดปลายหูนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ทะลุไปอีกฝั่งนึงเลยนะคะเย็บอีกข้างนึง
เราก็เอาหูมาวางนะคะเอาเข็มแทงไว้นะคะเพราะบางทีเราอาจจะไม่ถนัดนะคะถ้าเราถือไว้เฉยๆนี่นะคะก็เริ่มการเย็บเลยบางคนอาจจะตอนที่ถักจะเหลือไหมไว้ในแต่ละชิ้นส่วนนะคะเราก็สามารถเหลือไหมไว้ในแต่ละชิ้นส่วนแล้วก็มาเย็บได้นะคะพอดีอันนี้เราตัดไหมไปหมดแล้วนะคะก็เลยต้องใช้ไหมต่างหากมาเย็บนะคะไหมใหม่นะคะเมื่อเราเย็บส่วนหูเสร็จนะคะส่วนถัดไปก็คือส่วนของงาของงวงโทษค่ะของงวงนะคะก็ดึงเข็มออกนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ช้างแล้วส่วนของงวงนี่นะคะเราใส่ตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้มันนูนๆนี่นะคะเข็มมาแทงไว้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาได้มีเบี้ยวไปนิดนึงเดี๋ยวนะคะเบี้ยวไปหน่อยนึงก็ขัดถึกก็เอาสอดขึ้นมาเอาลอดขึ้นมานะคะให้มาโดนตรงงวงเราเปิดหูช้างไปข้างหลังก่อนนะคะเพื่อเราจะได้เย็บง่ายก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะเมื่อรอบแล้วนะคะเราก็ทำการขอดปมขอดปมนะคะโอเคขอดเสร็จส่วนถัดไปที่เราจะถักเอจะเย็บก็คือแขนเราก็เอาลอดลงไปอย่างนี้เลยนะคะโอเคแขนไว้ประมาณช่วงเดียวกับหูนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เย็บค่ะ
เมื่อเราเย็บได้แล้วอีกข้างหนึ่งเราก็เอาเข็มแทงทะลุไปด้านนู้นเลยนะคะเราก็เอาแขนอีกอันนึงมาค่ะไว้ประมาณนี้นะคะช่วงเดียวกับหูประมาณหูนะคะการเย็บก็ไม่ได้มีหลักการอะไรมากนะคะนอกจากว่าเราดูให้มันได้สัดส่วนนะคะให้มันได้สัดส่วนให้มันดูสวยงามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าแทงไหมให้มันขวางไปกับแนวของไหมพรมนะคะเราต้องเวลาถ้าเราจะแทงหรือว่าอะไรเราต้องให้มันไปแนวเดียวกับไหมพรมนะคะเมื่อได้แขนแล้วส่วนถัดไปก็เป็นขานะคะเราก็เอาแทงลงไปข้างล่างเลยนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้เข็มนะคะแทงไว้มันจะได้แน่นหน่อยนะคะบางทีเข็มก็เป็นอุปสรรคเพราะว่าพอเราจะสอยมันกลับกลายเป็นไปแทงโดนเข็มนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะเย็บเมื่อเสร็จข้างนี้แล้วเราก็มาอีกข้างหนึ่งนะคะตอนนี้เรากำลังจะได้ช้างแล้วนะคะเดี๋ยวพอเสร็จเราก็เหลือคือใส่ดวงตาแล้วก็ทำปากของช้างนะคะโอเคนี่นะคะช้างแล้วก็เข็มร้อยอย่างเงี้ยนะคะมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งสมมุติว่ามันเห็นอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีสีเราสามารถเอาไหมนะคะขึ้นไปร้อยผ่านแบบนี้นะคะเพื่อให้มันมีสีน้ำตาลเข้าไปนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าไหมที่เราใช้คือไหมสีเข้มแล้วเรา
ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ค่อนข้างแน่นนะคะเยอะมันก็เลยทำให้ใยโพลีเอสเตอร์โผล่นะคะแต่จริงๆไม่มีปัญหาอะไรนะคะพออย่างนี้เสร็จเดี๋ยวเราใส่ผ้าพันคอให้ช้างก็โอเคแล้วนะคะตอนนี้ก็หางค่ะก็เย็บหางนี่นะคะติดด้านหลังนี่นะคะโอเคอันนี้ก็เหลือปากนี่นะคะใช้ไหมสีแดงแล้วก็ขมวดปมขมวดปมนะคะเสร็จเราก็มาใต้งวงตรงนี้นะคะอยู่บริเวณด้านใต้ตรงนี้แล้วก็แทงไปนะคะค่อยๆดึงนะคะโอเคให้มันเข้าไปข้างในทำแบบนี้ประมาณ2รอบอย่างนี้นะคะแทงก็ไปแล้วเราก็แทงอีกรอบนึง2รอบนะคะเมื่อได้อย่างนี้แล้วการเก็บเราก็เอามามัดกับที่เราสอยตรงเนี้ยค่ะขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พันเสร็จก็ดึงมันก็จะมีปมอยู่นิดหน่อยนะคะเราก็ผ้านี้แล้วก็เอามาอย่างนี้เก็บเข้าไปข้างในสอยอย่างนี้อีกทีนะคะก็จะได้แล้วเราก็ตัดก็จะได้เป็นช้างจะเสร็จแล้วนะคะเหลือตอนนี้ทำตาดวงตาก็ใช้ลูกปัดสีดำนะคะพอเราสอยเข็มแล้วนะคะเราก็เอามันมามันจะอยู่บริเวณช่วงประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็สอยเข็มสีดำแบบนี้นะคะร้อยลูกปัดเข้าไปนะคะแทงร้อยเสร็จก็แทงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแทงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นนี้อีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็แทงทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งที่ตาด้านนี้นะคะนะคะเราจะได้แบบนี้แต่อย่างนึงที่เราต้องทำเราจะเย็บคือดึงมันนิดนึงเพื่อให้ตรงนี้มันหนีบเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะเราจะดึงเพราะฉะนั้นเราก็สอดเข้าไปอีกทีนึงนะคะร้อยไปอีกทีหนึ่งเราก็ดึงไปฝั่งตรงข้ามนะคะนี่เราก็ดึงมันเข้ามาดึงมันเข้ามาแบบนี้นะคะมันก็จะแน่นขึ้นด้วยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนโหนกช้างอะนะคะเป็นเหมือนโหนกช้างเห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนโหนกช้างเสร็จเราก็พันเข็ม
พันเข็มแล้วก็ดึงแล้วเราก็สอดเข้าไปข้างในนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตัดตัดไหมตัดไหมเสร็จแล้วก็อันนี้พอดีพยายามพลีเอสเตอร์โผล่มาแล้วก็เก็บมันนะคะตัดเก็บตอนนี้เราก็ได้ช้างแล้วนะคะเราก็เอาผ้าพันคอผ้าพันคอก็คือโซ่ถักโซ่52โซ่นะคะทำแบบนี้แล้วก็เอามาคล้องคอช้างแบบนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ช้างแล้วค่ะนี่นะคะเราก็ได้ช้างน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพบกับคลิปถัดไปในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเป็นสัตว์ชนิดอะไรลองมาติดตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ